คุณสมบัตินะคะของคนที่จะเป็นหัวหน้าคนได้เนี่ยจิตใจต้องนิ่งนะคะเพราะว่าคนเป็นหัวหน้าเนี่ยนอกจากเจอปัญหาตัวเองแล้วนะคะก็ต้องแก้ปัญหาให้กับตัวแทนแก้ปัญหาให้กับคนรอบข้างอีกด้วยนะคะอย่างเช้านี้ค่ะเราก็เจอปัญหาแบบดูสเก็ตดูหรือเข้าใจเกี่ยวกับความหมายผิดนะคะก็เลยทำให้แบบเวลาตาลปัดรวนไปหมดนะคะคนเป็นหัวหน้าคือหนึ่งเมื่อเจอปัญหาคุณต้องนิ่งต้องคุมสติความนิ่งมันจะทำให้คุณมีเวลาคิดทบทวนว่าคุณจะไปยังไงนะคะแล้วระหว่างทางคุณก็ต้องหาหนทางแก้ปัญหานะคะอย่างวันนี้ค่ะข้าเจ้าเข้ามาที่กรุงเทพเนาะมาจากบ้านโป่งอาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็ยังออนไทม์ก็ยังทันที่จะเซ็นสัญญาตัวแทนเพราะเซ็นสัญญาตัวแทนก็เจอปัญหาอีกขั้น1 2 3อ่ะก็หาหนทางแก้จนได้นะคะเพราะคนเป็นผู้นำเนี่ยก็คือจะเป็นผู้นำที่เปลี่ยนโลกได้ความคิดคุณอาจจะต้องก้าวหน้าความคิดคุณอาจจะต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างหลายๆความคิดนะคะข้าเจ้าเสนอบริษัท AAA ไปเขาไม่ได้สนใจนะคะว่าคุณเป็นใครมาจากไหนแต่ถ้าความคิดของคุณมีประโยชน์ต่อให้คุณเป็นแค่ตัวแทนเล็กๆที่แบบเศษฝุ่นของบริษัท AAA เขาก็รับฟังความคิดของคุณแล้วนำความคิดของคุณไปปรับปรุงนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่ข้าเจ้ารักบริษัท AAA มากมากเลยนะคะแล้วการเป็นหัวหน้าเนี่ยคุณจะได้ฝึกสกิลเยอะแยะมากมายเลยนะคะบริษัทเราค่ะมีแผนการที่จะฝึกให้คุณกลายเป็นคนที่แบบว่าสามารถที่จะเป็นหัวหน้ามืออาชีพได้ตามแผนที่บริษัททำให้1 2 3 4 5ตามรถแมพของเขาเลยของฝ่ายเทรนนิ่งของ AA เนี่ยสุดยอดมากมากเลยนะคะจากวันแรกๆที่ข้าเจ้าเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะจนปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นหัวหน้ามืออาชีพกลายเป็นคนที่จิตใจแข็งแกร่งมากเป็นคนที่แบบว่าเจอปัญหาอะไรก็คือเฉยๆแล้วอะเพราะว่าเจอปัญหามาเยอะตลอดเลย19ปีที่ผ่านมานี้นะคะอันนี้ก็คือลูกปั้นของคุณพัชราหวังว่องวิทย์มาเป็นหนังเบอร์วันเลยนะคะของ AA ซึ่งอาชีพนี้ค่ะคุณสามารถยิ่งใหญ่ได้ตามที่คุณต้องการเลยไม่มีใครมาเบรกคุณไม่มีใครมาขัดขวางทางก้าวหน้าทางจำนวนของคุณเลยนะคะคุณเก่งคุณฉลาดคุณมีความสามารถคุณก็ไปไกลนะคะข้าเจ้าเป็นหัวหน้าข้าเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปแย่งผลงานหรือแย่งอะไรของคุณได้นะคะคือมันดีอ่ะมันของใครของมันผลประโยชน์นะคะข้าเจ้าเป็นหัวหน้าข้าเจ้าก็ได้ส่วนของหัวหน้าคุณเป็นตัวแทนคุณก็ได้ส่วนของตัวแทนนั่นเองนะคะค่ะเป็นผู้นำที่สุดยอดมากซึ่งไม่ค่อยเจอนะคะในโลกนี้ที่จะมีสักกี่คนเนาะที่สามารถที่จะทำให้ตัวเองแบบยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้มากมายขนาดนี้นะคะนั่งชื่นชมนะคะอาชีพตัวแทนประกันชีวิตของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะยิ่งใหญ่ได้ตามที่ตนเองต้องการเช่นกันนะคะก็เรียนเชิญนะคะมาลองเป็นตัวแทนก่อนนะคะเมื่อคุณรู้โปรเซสรู้วิธีการขายอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะคะคุณแกร่งแล้วค่ะคุณก็สามารถก้าวสู่ความเป็นหัวหน้าได้นะคะเพราะเป็นหัวหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอีกระดับหนึ่งซึ่งคุณจะต้องแบบว่าจิตใจเข้มแข็งมากๆเพราะคุณจะเจอสารพัดคนสารพัดปัญหาแต่ก็มีนะคะหัวหน้าบางหน่วยเขาก็จะไม่มีตัวแทนเลยนะคะเขาก็จะขายของเขาเองเพราะ AA ก็อาจจะดูแค่ยอดขายนะคะถ้าคุณมียอดขายผ่านอะไรผ่านตามที่บริษัทต้องการเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ